ไปตามคุณพิกุลเร็วจ้าจ้ามาแล้วเจ้าค่ะขอสมานะเจ้าค่ะคุณพ่อแต่ลูกอ่ะหาได้ตื่นสายอย่างที่น้าจันหอมกล่าวหาไม่ลูกแค่กำลังร้อยพวงมาลัยถวายพาให้คุณพ่อนะเจ้าค่ะดีมากลูกคุณพี่ลำเท้านี่เป็นแม่หญิงแท้ๆเอาก้นไถกระไดแทบๆๆๆต้องสะอาดเอี่ยมอ่างเลยกระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับคุณพิกุลเป็นแม่หญิงเรียบร้อยเนี่ยครับก็เลยจะนั่งพับเพียบใส่บาตรบอกว่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะลำบากนะครับยืนดีกว่าครับคุณพิกุลนี่เห็นว่าเป็นยอดนะเนี่ยจะลุกก็ได้ไม่ค่อยนะครับพี่กุลมาหาพ่อหน่อยลูกเจ้าค่ะคุณพ่อไหนล่ะพวงมาลัยที่ตั้งใจรอให้พ่อวันเกิดอะฮะคุณพ่ออยากเห็นแล้วใช่ไหมเจ้าคะพี่ต้อยเจ้าค่ะพวงมาลัยมาแล้วเจ้าค่ะท่านแทนพี่ตายจริงมีพวงมาลัยไหว้พระหรือว่าไหว้พระประธานอันใหญ่ยังกับกระดงเอาอีกแล้วนะลูกทำไมหนูชอบทำตัวประหลาดแบบนี้อะฮะทำไมไม่ทำตัวให้มันเรียบร้อยเหมือนแม่หญิงคนอื่นเขาบ้างเหมือนคนอื่นมันก็ไม่ปังปุริเย่สิคะคุณแม่อันเนี้ยทั้งหอมกว่าสวยกว่าแถมยังสะดุดตาด้วยนะเจ้าคะสะดุดในความประหลาดนะสิบ่าวว่าหลวงพ่อรอนานแล้วนะครับใส่บาตรกันเถอะครับนึกว่าหลวงพ่อกลับไปแล้วซะอีกว่ามาขอเองที่มันมงคลหน่อยนะฮะไปไหนล่ะโอ้โหแล้วบ้านอื่นไม่รอแย่แล้วพ่อใส่ให้หมดเลยนะคะอิ่มละมือนึงเหลือกินเหลือใช้เจ้าค่ะนี่อิ่มกัน2คนแล้วหลวงพ่อคุณลำพาใส่ไปเลยเจ้าค่ะยังมีอีกนะเจ้าค่ะให้เขาใส่เด็กไม่ได้หลวงพ่อขอโทษนะขอรับเดี๋ยวพวงมาลัยเนี่ยเดี๋ยวผมถือให้พอดีว่าหลวงพ่อท่านกลัวงูฮะกดซะเต็มบาทเลยอุ้ยเรื่องไหนมันมาตั้งใจรับพรนะน้องเตรียมของขวัญวันเกิดไว้ให้เจ้าปีแล้วรับรองเจ้าปีจะต้องหลงน้องหัวปักหัวปั๊มจนลืมปีลำเผาคุณพี่จะต้องหลงเสน่ห์ของขวัญวันเกิดของฉันจนเคลียร์หล่อนออกไปจากเรือนนี้นางจันเหม็นวันเกิดปีนี้ขอให้ทุกคนในบ้านรักกันไม่ทะเลาะกันด้วยเถิดในวันนี้ตาขวามันกระตุกกระตุกว่ะขวาร้ายซ้ายดีWe'll be right back.
ินเจ้าค่ะได้เจ้าค่ะอร่อยใช่ไหมร้อนเจ้าค่ะแต่แค่แตกปากก็อร่อยแล้วเจ้าค่ะสมแล้วที่เป็นอาหารชาววังของขวัญวันเกิดปีนี้ของฉันชนะนางจันหอมแน่ๆเห็นปะลองชิมดูเจ้าค่ะแกะสลักแตงโมเป็นของขวัญวันเกิดที่คุณพ่อเสร็จหรือยังจ้ะลูกเสร็จแล้วเจ้าค่ะเสียงคุณพี่คุณแปลกๆนะเจ้าคะเออไม่สบายหรือเปล่าลูกไหนให้แม่ดูหน่อยสิให้แม่ดูหน่อยแล้วลูกนะพี่กุลให้แม่ดูดีๆนะลูกนะมามามาไม่น่าจะใช่แล้วล่ะไหนดูสิมันไส้อย่าบอยบ่าวเลยเจ้าค่ะอย่าบอยบ่าวเลยเจ้าค่ะบ่าวแค่ทำตามที่คุณพี่คุณสั่งเจ้าค่ะเพราะถ้าบอยบ่าวเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวบ่าวหลังไล่บ่าวก็จะหาผัวไม่ได้ชาตินี้บ่าวก็จะขึ้นกาดเลยเจ้าค่ะโอ๊ยผัวเป็นกระต่ายตื่นตูมไปได้ยังไม่มีใครเขาทำอะไรเองเลยนางสร้อยลูกข้าไปไหนอย่าเสียงดังเจ้าค่ะบ่าวตกใจสร้อยจ้ะลูกข้าไปไหนหรืออย่างนี้สิเจ้าค่ะบ่าวจะได้โล่งใจหน่อยคือคุณพี่คุณไปตลาดนะเจ้าค่ะแต่ก่อนไปคุณพี่คุณแกะสลักเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะแกะสลักเสร็จก็ไปเที่ยวเล่นเลยเหรอไอ้ยอดไอ้ยอดขอรับขอรับมาแล้วขอรับพี่กุลหนีไปเที่ยวเล่นอีกแล้วไอ้ไปตามกลับมาทีสิแต่ว่าบ่าวยังผ่าฟืนไม่เสร็จเลยนะขอรับข้าให้เอ็ง10เบียร์เสร็จพอดีเลยขอรับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับยอดมาปัญหาจบครับพี่กุลนะคุณพี่กุลไปแล้วครับลูกข้าเนี่ยมันหน้าเบี้ยจริงๆ